พูดถึงสัดส่วนเมื่อไร่ให้นึกถึงนางงามเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากนางงามที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องมีสัดส่วนยังไงสามห้ายี่สี่สามสิบหกอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเรียกแบบหุ่นนาฬิกาทรายถึงจะประกวดได้อย่างอื่นว่ากันอีกอีกเรื่องจะสวยไม่สวยไม่รู้จะฉลาดไม่ฉลาดว่ากันอีกเรื่องแต่หุ่นต้องอย่างนี้ก่อนสามห้ายี่สี่สามหกหรือสามสี่ยี่สามสามสิบห้าอะไรก็ว่าไปนะเรียกว่าเหมือนหุ่นนาฬิกาทราย สามหกสามหกสามหกคงไม่ไหวสามหกสามเจ็ดสามเก้าไม่ไหวเหมือนกันเป็นพีระมิดต้องไปเทพธิดาช้างอะไรเขาบอกว่าจะนางงามไม่ได้นั้นสัดส่วนต้องมีของมันการพูดก็มีสัดส่วนในการพูดผิดสัดส่วนได้ไหมได้แต่โอกาสสําเร็จก็จะน้อยลงแต่ถ้าถูกสัดส่วนมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสัดส่วนในการพูดย้อนความมีนิดนึงนะครับถ้าพูดถึงโครงสร้างจำได้ไหมโครงสร้างมีสามส่วนคือคำนำเนื้อเรื่องสุปจบครบโครงสร้างในการพูดถูกไหมฮะ นั่นคือโครงสร้างในการพูดนะแต่คราวนี้จะพูดถึงสัดส่วนสัดส่วนของการพูดที่จะสําเร็จแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกัน1บุคลิกภาพ1บุคลิกภาพ, 1, ภาพนะฮะสองิลปะการแสดง3คำำํานํา4เนื้อเรื่อง5สรุปนี่คือ5สัดส่วนที่จะสร้างข้อสัตย์ในการพูดเทียบเป็น100%ถ้าครบ100%เมื่อไหร่โอกาสสาเร็จสูงมากให้ลงตัวดีๆ100%มาจากไหน1ส่วนที่1คือบุคลิกภาพ10% ศิลปะการแสดง20ส่วนนำส10สาระ50ส่วนสรุป10รวมเป็น100ซดังนั้นขยายความ1บุคลิกภาพบุคลิกภาพ1 0ตั้งแต่ศีรษะจนท้าแต่งเนื้อต่างตัวต้องดีถูกกาลเทศะบุคลิกภาพดูงดงามผ่าเผยไม่จ้องไม่หงอยไม่ซึมไม่เศร้ไาไม่ยโนะโศนีะสีหน้าท่าทางตาการขยับเนื้อขยับตัวดูดีนี่เรียกบุคลิกภาพดูดีน่าเชื่อถือ แต่งเนื้อแต่งตัวให้ความเคารพกับสถานที่เคารพผู้ฟังอย่างนี้เขาเรียกบุคลิกภาพเบื้องต้นนี่10คะแนนนะสิอรหรือร้อยละสิส่วนที่2คือศิละปะการแสดง20คะแนนหรือร้อยละยีมาจากไหนมาจากฟังสบายหูทั้งหมดเลยว่าหนึ่งถ้อยคําภาษาชัดไหมอักขรชัดหรือเปล่ามีมีมยขยะถ้อยคํำไหมมีคําซ้ําที่พลาดไหมมีคาเนี่ยเนี่ยเงี้ยเงี้ยมากเกินไปหรือเปล่ามีภาษาพูดกับภาษาเขียนมีภาษาอังกฤษที่ทําให้สับสน ไม่เข้าใจไหมบุคลิกภาพการปรากฏตัวดูดีหรือเปล่านี่อักขรถูกต้องหรือเปล่านี่คือศิลปะการแสดงทั้งหมดแม้กระทั่งท่าทางกับการยกไม้ยกมือมันพอดีกับถ้อยคําที่ใช้หรือไม่ดูดีหรือเปล่านี่คือ20คะแนนในส่วนศิลปะการแสดงการพูดส่วนโครงสร้างจะมี3มส่วนซึ่งมีคะแนน70คะแนน10คะแนนมาจากส่วนคำนำํานําคํานําเร้าใจขนาดไหนอีกส0คะแนนมาจากสรุป สรุปแล้วเกิดความประทับใจขนาดไหนส่วนที่เหลืออีก50คะแนนคือสาระดังนั้นสัดส่วนความสำเร็จในการพูดพี่น้องนักศึกษาทั้งหลายหรือหรือกัลยาณมิตรทั้งหลายเวลาจะไปทําหน้าที่อย่าลืมนะครับว่าสัดส่วนของมัน50คะแนนหรือครึ่งหนึ่งของการพูดคือเนื้อหาสาระดังนั้นจงให้ความสมคัญกับเนื้อหาสาระเพราะมีสัดส่วนครึ่งหนึ่งในการสร้างความสนเร็จในการพูด เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระของท่านท่านจะไปบอกบุญใช่ไหมท่านจะไปไปเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมท่านจะไปเชิญชวนเข้ามาสวดธรรมจักใช่ไหมจะไปเป็นผู้นาบุญในฐานะที่เป็นการันมิตรใช่หรือเปล่าเราจะไปพูดกับเขาเรื่องอะไรประเด็นนั้นต้องตรงประเด็นแม่นประเด็นน้อยประเด็นแล้วก็เข้าถึงความรู้สึกของคนฟังและทําให้เขารู้สึกอยากฟังได้จนกระทั่งต้องเข้าใจเนื้อหาสาระชัดเจน ต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะโดยบางคนน่ะไปให้ความสําคัญผิดคือไปให้ความสำคัญขององค์ประกอบบางคนศิลบะตรการแสดงดีมากสุดยอดการแสดงการพูดดีมากแต่เนื้อหามันลอยเนื้อหาไม่ค่อยมีสาระเนื้อหาสาระน้อยความความคมมันน้อยเขาเรียกอะไรความเนื้อหาในการจูงใจคนน้อยความสนเสร็จก็ลดลงบางคนไปเน้นที่คานําต้องดีเยี่ยมแต่สาระไม่ได้บางคนเน้นที่สรุปต้องดีเยี่ยมแต่สาระไม่ได้บางคนเน้นที่บุคลิกภาพดีมากแต่สาระไม่ได้ มันล้มเหลวหมดอย่าลืมว่าพระเอกของการพูดในสัดส,ส่วน5ส่วนนี้นะฮะคือตัวสาระนะแต่ถามว่าอีกสามอีกสี่ 3, ส่วนนะ่ะสำคัญไหมสําคัญเหมือนกันฮะเพราะขาดไม่ได้เพราะมันเป็นตัวชูให้คะแนนมัน80 90หรือร้อยเต็มเพราะขาดตรงขาดตรงตัวชูเหมือนกันมันแม้สาระจะดีขนาดไหนถ้ามีสาระทื่อ,อเลยไม่มีคํานําที่เราใจไม่มีสรุปให้ประทับใจไม่มีิลปะบาการแสดงที่ทําให้เกิดความน่าฟังมันก็ล้มเหลวเหมือนกันมันเป็นสัดส่วนที่ ลงตัวแล้วก็ต้องให้ความสําคัญของแต่ละส่วนอย่างชัดเจนและจะทําให้เราทําหน้าที่การยมิตรได้สมบูรณ์นะฮะในสัดส่วนนี้ลองไปปรับดูนะครับเรื่องแรกๆเบื้องต้นก็ลองดูแต่นึกยังไงก็ได้นั่นนึกไม่ออกให้นึกไวเลยว่าสาระต้องดีที่สุดและต้องเข้าใจง่ายต้องทําให้เขากินใจและมีโอกาสที่จะทำให้เขา,เ,ขาเห็นด้วยคล้อยตามโดยการเลือกเรื่องโดยการจัดระดับความคิดโดยการจัดโครงสร้างของมันดีๆนะครับนี่คือสัดส่วนของมัน